เรื่องพระสัมภูตะเถระผู้ยินดีในความสันโดษน,นับถอยหลังจากนี้ไป118กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัทธทัตสีสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกยังหมู่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะใหญ่คือสงสาร วันหนึ่งเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในครั้งนั้นพระสัมพูตะเถระนี้เกิดในตระกูลคฤหบดีพบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั้นมีใจเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมกราบทูลถามว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์มีพระพุทธประสงค์จะข้ามไปสู่ฝั่งโนอนหรือพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเราจะไปเขาจึงจัดผูกเรือขนานน้อมถวายในทันใดนั้นเองพระบรมศาสดาเมื่อจะส่งอนุเคราะห์เขา จึงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สเสด็จลงสู่เรือแล้วเขานำเรือข้ามไปด้วยตนเองอยังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้ถึงฝั่งโน้นโดยสะดวกสบายเขาถวายมหาทานในวันต่อมาแล้วตามส่งสเสด็จเขามีจิตเลื่อมใสถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกลับไป ด้วยบุญกรรมนั้นเขาจึงท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนับแต่พัทรกะบับนี้ถอยหลังไปหนึกับเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพัิผู้ทำรรม,มิกราชเท้าเธอยังผระสกนิกรให้ตั้งอยู่ในแนวทางแห่งสุขติจุติจากมนุษยยโลกนี้แล้ว บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีในกับที่9กสอสมาทานทูตะธรรมคือทุดงอยู่ในป่าช้าบำเพ็ญสมณธรรมแม้ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะเขาก็ออกบวชพร้อมด้วยสหายทั้งสาม ในศาสนาของพระองค์อีกบำเพ็ญสมณะอยู่ถึงสองหมื่นปีท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ตลอดพุทธันดรนหนึ่งแล้วเกิดเป็นบุตรของพราหมหาสาลในพระนครราชครึกในพุทธุประบาทการนี้คนทั้งหลายตั้งชื่อเขาว่าสัมภูตะก เขาเจริญวัยแล้วประสบความสำเร็จในศิลปศาสตร์ของพราหมณ์เขาได้ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสหายทั้งสามคือภูมิชาเชยยเสนะและอภิราธนะสดับพระธรรมเทศนาแล้วได้ศรัทธาภาษาทะจึงได้บรรพชาครั้งนั้น พระสามภูตะเถระเรียนกายคตาสติกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในป่าศีตะวันเป็นประจำด้วยเหตุนั้นแลท่านจึงมีนามปรากฏว่าศีตวะนียะก็โดยสมัยนั้นท้าเวสวรรมหาราชเสด็จไปทางอากาศ มุ่งหน้าสู่ทิศทักษิณในชมพูทวีปทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั่งในอัปโภกาศมนสิการกรรมฐานอยู่จึงเสด็จลงจากวิมานนมัสการพระเถระแล้วสั่งยักษ์สองตนว่าถ้าพระเถระออกจากสมาธิในเวลาใดเจ้าจงบอกการมาของเราในเวลานั้น และจงถวายอารกขาพระเถระด้วยดังนี้แล้วเสด็จหลีกไปยักษ์ทั้งสองเหล่านั้นยืนอยู่ใกล้พระเถระแล้วบอกความนั้นในเวลาที่พระเถระออกจากกรรมฐานพระเถระฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงกราบทูลท้าเวสวรรมหาราชตามคำของเรา ธรรมดาอารักขาคือสติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้สำหรับผู้ที่ดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์นั้นนั่นแหละจะรักษาบุคคลเช่นเราท่านจงเลิกสนใจในอารักขานั้นกิจที่จะพึงทำด้วยอารักขาเช่นนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวาท ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วส่งยักษ์ทั้งสองกลับไปจเจริญวิปัสสนาแล้วกระทําให้แจ้งซึ่งหมวดสามแห่งวิช,ชาในทันใดนั้นเองลำดับนั้นเท้าเวสสวรรค์สเสด็จก,กลับมาเข้าไปใกล้พระเถระรู้ว่าท่านสำเร็จพระอรหันต์แล้ว ด้วยการสังเกตอาการเฉพาะหน้าจึงเสด็จไปกรุงสาวัตถีกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะยกย่องพระเถระต่อพระพักของพระบรม,มศาสดาจึงพรรณนาคุณทั้งหลายของพระเถระด้วยคาถานี้ว่าพระสัมภูตเถระสมบูรณ์ด้วยสติเป็นเครื่องรักษา มีปัญญาประกอบด้วยความเพียรเป็นพุทธิโนรถมีวิชาสามถึงฝั่งแห่งมัจจุแล้วด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้ในอัปทานว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้เป็นจอมแห่งสัตว์สองเท้า ประเสริฐกว่านระแวดล้อมไปด้วยพระสาวกทั้งหลายเสด็จไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคามีน้ำเอ่อเต็มฝั่งกาพอที่จะดื่มได้ข้ามได้ยากเราส่งพระพุทธเจ้าผู้สูงกว่าสัตว์และภิกษุสงฆ์ในกับที่1นึ แต่กับนี้เราได้ทํากรรมใดไว้ในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการข้ามส่งเสด็จพระพุทธเจ้าในกับที่หนึ่งร้อยสิมแต่กับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิห้าพระองค์พระนามว่าสัโพโพภวะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีพะละมากและในภพสุดท้ายนั้นเราเกิดในตระกูลพราหมณ์บวชในศาสนาของพระศาส,สดาพร้อมด้วยสหายทั้งสามคุณ,ณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วครั้งนั้นท่านพระสัมพูตะเห็นภิกษุทั้งหลายเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าดูกระระอาวุโสท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของเราด้วย และจงกราบทูลอย่างนี้ดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศความที่ตนไม่เบียดเบียนพระศาสดาอันจัดเป็นธรรมมาทิกรจึงกล่าวคาถาว่าภิกษุดใดมาสู่ป่าศีตะวันแล้วภิกษุนั้นเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียวสันโดษมีจิตตั้งมัน่น ชนะกิเลสได้แล้วปราศจากขนพองสยองกล้าวมีปัญญารักษากายคตาสติอยู่ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมเมื่อจะกราบทูลให้ทรงทราบถึงสารของพระสัมพูตะเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสัมพูตะขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลอย่างนี้ดังนี้ว่าภิกษุใดมาสู่ป่าสิตวันแล้วภิกษุนั้นเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียวสันโดษมีจิตตั้งมั่นชนะกิเลสได้แล้วปราศจากขนพองสยองกล้าวมีปัญญารักษากายคตาสติอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระสัมภูตะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราผู้เป็นธรรมมาทิก่อนเรื่องราวของพระสัมภูตะนั้นท้าเวสวร์บอกเราแล้วเรื่อง พระสามภูตะเทวะจบ